อ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ครับปีที่แล้วเนี่ยมีกรณีที่นายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขามีการออกหนังสือราชการไปให้มีการสำรวจผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ทีนี้ว่าคำหนึ่งที่อยู่ในหนังสือนั้นปรากฏว่ามีคำว่าจนแจ๊กๆหลายคนก็งงอ่ะจนแจ๊กๆนี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรื่องนี้กันครับมาดูกรณีที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับและนี่คือหนึ่งในความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเป็นรถที่บรรทุกเสาคอนกรีตปูนและเหล็กเส้นครับทยอยนำอุปกรณ์ในการสร้างบ้านส่งมอบให้กับชาวบ้านคนหนึ่งครับที่อยู่ในพื้นที่ปากน้ำเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมก่อสร้างตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ทางอำเภอร่วมกับเครือข่ายพัฒนาเทพาและภาคเอกชนเขาร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยครับสำหรับโครงการนี้ครับหากจำกันได้ช่วงปีที่แล้วครับนายสิทธิชัยเทพภูษาในอำเภอเทพาเคยออกหนังสือราชการฉบับเนี่ยครับและก็เป็นภาษาใต้ให้สำรวจคนที่จนแจ๊กๆหรือว่าหมายถึงจนจริงๆจนมากจนแทบไม่มีจะกินและเดือดร้อนเรื่องของที่อยู่อาศัยครับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเทพาไปสำรวจจนสร้างความฮือฮาไปทั้งประเทศครับซึ่งหลังจากมีการสำรวจพบว่าประชาชนในกลุ่มนี้จำนวน187ครัวเรือนแยกเป็นเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย79ครัวเรือนนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมากหรือว่าจนแจ๊กๆนี่18รายและกลุ่มที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน81ครัวเรือนครับโดยสำหรับครอบครัวที่เข้าไปช่วยเหลือล่าสุดที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับหญิงคนนี้ก็อาศัยอยู่กับลูกอีก3คนในกระท่อมเล็กๆและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยที่ผ่านมาพี่น้องและชาวบ้านคอยช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้นะครับโดยบ้านที่จะสร้างให้ก็เป็นแบบบ้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามงบประมาณที่กำหนดซึ่งยังได้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากภาคเอกชนในพื้นที่ด้วยครับบ้านนี้เราตามแบบของสถาบันของกระทรวงพัฒนาสังคมครับ80,000บาทนะครับครับซึ่งมีเครือข่ายพัฒนาที่พาสนับสนุนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับให้งบประมาณนะครับและหลังจากนี้ครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบเงินอีก 100,000 บาทเพื่อสร้างอาชีพให้มีรายได้ถาวรนะครับนอกจากนี้ยังได้รับลูกชายของผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นชรบของหมู่บ้านด้วยเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งตอนปีที่แล้วปี2564หลังจากที่หนังสือฉบับนั้นออกไปเนี่ยหลายคนสนใจแต่ขณะเดียวกันหลังจากที่ได้มีการอธิบายว่าทำไมใช้คำนั้นคือจนแจ๊กๆเนี่ยก็มีคนชื่นชมสาเหตุที่ใช้คำนั้นเนี่ยคือเป็นหนังสือที่ต้องส่งให้ท้องถิ่นใช้คำที่คนท้องถิ่นเนี่ยรู้จักจะได้เข้าใจง่ายหลายคนก็อย่างเงี้ยดีครับแล้วจะได้มีการกำหนดเกณฑ์ได้ถูกต้องด้วยนะครับว่าที่มีการระบุคำนี้ออกมาเนี่ยจะได้ไปสำรวจว่าใครที่จะเข้าเกณฑ์บ้างเมื่อวานนี้ผมพยายามที่จะสอบถามไปที่เพื่อนซึ่งเป็นคนภาคใต้นะครับว่าออกเสียงยังไงซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนภาคใต้ออกเสียงยากอยู่เหมือนกันนะครับคืออาจจะไม่ได้ออกเสียงแบบจนแจ๊กๆต้องแบบว่าจนแจ๊กๆงานนี้ใกล้เคียงอาจจะใกล้เคียงบ้างเล็กน้อยถ้าผิดขออภัยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากแลกเปลี่ยนนะครับว่าจริงๆต้องออกเสียงแบบไหนถูกต้องลองพิมพ์คำอ่านแบบชัดๆมาดูนะครับ